ำหรับการลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงของพลเอกประยุทธ์นะครับแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกว่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้เลยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครลองฟังคุณเอกนัทพูดดูครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกก็จะเริ่ม เดินในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับหลังจากนี้จะมีการจัดเวทีปราศัยไม่ต่ำกว่า10เวทีนะครับกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็จะปรับโหมดปรับคิวหาเสียงให้เข้มข้นขึ้นครับไปทุกที่ไปทุกภาคครับท่านนายกจะเริ่มสตาร์ทเดินสายหาเสียงตั้งแต่พรุ่งนี้อ่ะค่ะก็คือท่านนายกจะได้ใส่เสื้อทีมเสื้อลายดอกให้กับประชาชนใช่มั้ยคะอยากให้ใส่มั้ยฮะเข้ากับบรรยากาศเข้ากับบรรยากาศก็เราก็ปรับเครื่องแต่งกายครับให้เหมาะสมกับบรรยากาศนะโพเนี่ยของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยจากเดิมเป็นพรรคใหม่แต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นพรรคลำดับ3แล้วก็เทียบชั้นกับพรรคเดิมพรรคใหญ่ที่มีอยู่แล้วนะครับเราเชื่อว่าอีก1เดือนเนี่ยยังเป็นเวลาสำคัญที่ผู้สมัครส.ส.รวมไปถึงผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเดินออกพบปะพี่น้องประชาชนในกรุงเทพแล้วก็เร่งสื่อสารแนวนโยบายของพรรคจุดยืนของพรรค